เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เรากลับมาอยู่กันในโรบอทกับแบบแบ็คลูมอฟครับผมมีอัปเดตใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมายครับผมก็เลยคิดว่าเย็นนี้กินมาม่าต้มดีไหมไม่เกี่ยวครับแต่เราไปเริ่มหานั่นมันสตันเพเยอร์ไลคาวิทเฟโรฟรีหรือเปล่าเนี่ยขอดูหน่อยดีเอ๊ฟรีหรือเปล่านะ400โลบัคครับผมโอเคเวรี่กู๊ดยังก่อนนะครับเพราะว่าทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีถึง400ครับผมไปคุณผู้ชมเปิดประตูมาตรงนี้เลยเราจะมาหาเหล่าตัวละครเลนโบเฟนสุดน่ารักนะครับผมเพราะว่าเขาอัปเดตใหม่มาน่ารักมากอ่ะคุณผู้ชมครับมีแต่ตัวแปลกๆครับผมแต่ก่อนอื่นเราจะต้องหากุญแจกันก่อนนะครับผมเดานะว่ามันน่าจะอยู่หลังประตูบานนี้ใช่ไหมทุบไปเลยพวกจากนั้นกด C เป็นการหมอบคานเข้ามาเฮ้ยทุกคนดูนี่ดิประตูกีนสุดน่ารักเข้าไปได้หรือเปล่าเฮ้ยบ่เข้ามาได้ด้วยเจอประตูม่วงประตูบูประตูเลสแต่กลับหลังมาครับผมเห็นไหมมี1ถ้วยครับเรากดเก็บเลยและนี่ก็คือกีนสุดน่ารักกินล่างอดอลนะครับผมล่างผู้ใหญ่นั่นเองครับแต่เราจะต้องไปหาแฉลงมางัดประตูบานนี้เอ้าเดี๋ยวเปิดได้อ๋อโอเคแต่ต้องหาแฉลงนะครับผมไม่สามารถเข้าไปได้แต่วันนี้เข้าได้เรามาเก็บตัวละครที่อยู่ในประตูของเจ้าบูกันก่อนก็แล้วกันนะครับมาดูด้านซ้ายเลือกซ้ายถูกเว้ยเราเจอใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอะเอาอะค่อยๆสไลด์ทีละปึ๊ด2ปึ๊ดแสดงว่าสไลเดอร์ตรงนี้นี่ฝืดมากกว่าจะลงมาถึงพื้นน่ารักเจ็ดจาดแต่เก็บได้1ตัวครับผมได้สไลเดอร์บูว้าวอย่างเท่แล้วเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้เหมือนเราต้องใช้ค้อนใช่ไหมนี่ไงต้องกลับไปเอาค้อนนะครับผมแหมกลับไปทั้งทีนี่หาทั้งค้อนทั้งแฉลงเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนี้กลับออกไปยังไงล่ะเนี่ยในเมื่อเขาต้องการแฉลงเราก็จัดให้เขาครับผมขวาร้ายซ้ายดีไปซ้ายก็แล้วกันนะครับผมโอ้โหผมว่าตายเลือกขวาแหละดีแล้วเก็บแฉลงเสร็จแล้วไปเอาค้อนต่อเลยนะครับผมให้เราวาร์ปไปที่เกมแมเนจครับหวังว่าค้อนจะยังอยู่เฮ้ยเดี๋ยวค้อนมันมีที่หนึ่งนี่ว่าหรือมันมี2ที่นะครับเราไม่ต้องวาร์ปไปไกลนี่มาที่โรงละครจากนั้นเลี้ยวขวามาตรงนี้จะไปเอาเกมแมเนจทำไมให้ยุ่งยากมาตรงนี้เลยครับผมสิ้นเรื่องครับจากนั้นมาหลังเวทีที่เก่าเจ้าเดิมกดหมอบแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาเข้าไปในประตูของเจ้ากีนแล้วก็งัดแฉลงเข้ามาตรงนี้เราก็จะได้เอกหนึ่งตัวเลยนี่ก็คือเจ้าม่วงดอเฮ้ยลองแปลงร่างดูหน่อยสิม่วงดอเป็นไงครับผมประตูบานเบ้อเลยอย่างน่ารักเฮ้ยคุณผู้ชมตรงนี้มีว่ะเราจะต้องใช้ค้อนเอาไม่ใช่ใช้แฉลงกลับไปแฉลงอีกรอบหนึ่งครับแต่ก่อนที่จะกลับนะครับผมมาตรงนี้ก่อนอีกหนึ่งตัวตรงนี้และนี่ก็คือครับเฮ้ใช่ไหมเรนโบว์เฟนเดี๋ยวเรนโบว์เฟน16ตัวอะไรอ่ะมันเหมือนครับเฮ้อ่ะน่าจะครับเฮ้แล้วมั้งครับผมเดานะทุกคนเราสไลเดอร์ลงมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับสไลเดอร์นี่คือโคตรของโคตรของโคตรห้องโคตรจะฝืดเลยทุบเข้าให้ได้อีกหนึ่งตัวและนี่ก็คือสไลเดอร์ออเลงมันจะดีกว่านี้ถ้าเก็บแฉลงได้ทีละเยอะๆนะครับผมจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาไงวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบแล้วเนี่ยวาร์ปกลับมาที่เดิมเข้าประตูเจ้าม่วงแล้วก็ทำการแงะเลยแงะกงครับผมเราก็จะได้โอเล้ง3ตาโอ้ตัวเบลอเลยโอเล้งมิวแทงครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราไปประตูบานสีเหลืองใช่ไหมของเจ้าบูเนี่ยเรามาสีส้มบ้างนะครับผมนี่ไงเจออีกถ้วยหนึ่งแล้วแต่เราจะต้องออบบี้ไปนะครับผมตรงนี้ไม่มีโอเคออบบี้ไปพร้อมโดดมาสวยงามจากนั้นโดดมานั่นไงสูดหายใจเข้าลึกๆโอเคเริ่มโดดมองนี้ใครว่าเล่นแมปไฟเดือดแล้วไม่หัวร้อนเนี่ยฮะบอกเลยว่าอุ่นๆแล้วนะครับเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยทำหน้าจอแบบนี้กระโดดง่ายอีกนิดเดียวเย้ว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ลิงโดใน
อยที่สุดฉันก็ได้แกมอสักทีประตูปีศาจบานเบิ่มเลยครับสีส้มเก็บไปแล้วสีเหลืองเก็บไปแล้วตรงนี้มีไม่เอ่ยตรงนี้ไม่มีแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็ไม่มีมันมีประตูบานไหนอีกไหมนานี่ไงสีแดงครับผมเรายังไม่ได้เข้าไปดูกันเลยนะครับทุกคนเข้ามาดูหน่อยสิเจอ1ถ้วยเก็บมาครับผมโอ้โหทำไมมันเก็บง่ายจังเนี่ยสีแดงเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยนะเนี่ยไม่ต้องออฟเบ้ครับผมได้เจ้าโบกับเจ้ากีนมานะครับโอ้เจ้ากีนร่างนี้เท่ฮะแมงมุมหลายตัวนั้นฉันเห็นมันทำตาลูกวาวใช่ไหมครับหัวแกเบคอนแงมแงมแงมมานี่เลยหมดหรือยังตรงนี้ตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะครับผมเราน่าจะเก็บไปทุกประตูทุกบานแล้วใช่ไหมสีม่วงเนี่ยเก็บไปแล้วสีฟ้าก็เก็บไปแล้วนะครับผมแสดงว่าหมดแล้วนะครับทุกคนตรงนี้เอ๊ะผมจำได้ว่าก่อนหน้านี้ประตูบานสีน้ำเงินมันไม่มีนะครับผมมันมีแค่บานสีเขียวแต่ว่ารอบนี้มีสีน้ำเงินด้วยผมไม่รู้ว่ากุญแจดอกสีน้ำเงินหาจากไหนนี่สิครับเอาเป็นว่าเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเราหาอันที่มันง่ายๆก่อนดีกว่าลงลิฟต์มาเจอใครกันเนี่ยไหนดูสิเจออีก1ตัวแล้วครับผมและนี่ก็คือเลนโบเฟน20นะครับตัวละ20บาทไม่ใช่พูดไปเรื่อยเลยมิงก็อีก1ตัวครับผมตรงนี้เก็บมาและนี่ก็คือบู2หัวว่ายด่วนน้ำอย่างปลาแซลมอนว่ายด่วนน้ำอย่างปลาแซลมอนให้ทุกคนตามผมมาครับผมมาตรงนี้นะครับเราจะไปหาสปอนบ๊อบครับผมใช่ไหมเอ่ยด้านซ้ายน่าจะใช่นะผมว่าผมน่าจะมาถูกทางนะครับมาด้านซ้ายตรงนี้จากนั้นกระโดดขึ้นไปแล้วก็มาหูยกระโดดตกอีกแล้วอย่าบอกนะว่าเราจะต้องแปลงร่างนะครับผมเพื่อความเร็วในการกระโดดได้อยู่ไม่ต้องแปลงร่างแล้วโดดมาอีกสวยงามจากนั้นก็โดดมาอีกตรงนี้แล้วก็ฮึบแล้วก็เอาดีโดดได้ว่ะจากนั้นก็โดดมั่งนี่นั่นไงตกหาอยู่ไหนนี่อยู่นี่เจอแล้วและนี่ก็คือท่าพามิวแทนจมูกกายพันด้านในไม่มีเลยแล้วกั้นเลเซอร์ไว้ทำไมเนี่ยฮะเราต้องใช้ของ3อย่างเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นให้เรามาเก็บกุญแจสีเขียวตรงนี้ก่อนและทีนี้ว้าไปที่โรงละครครับผมเพื่อเป็นการไปเก็บค้อนเล็กและค้อนน้อยค้อนใหญ่และค้อนย่อยไม่ใช่ค้อนน้อยนิดเดียวมาตรงนี้1ค้อนครับผมแล้วก็ด้านหน้าอีก1ค้อนครับทุกคนเราได้ค้อนใหญ่ไปแล้วทีนี้ก็เก็บค้อนเล็กค้อนเล็กอยู่ด้านขวาตรงนี้พอเราเก็บค้อนเล็กได้แล้วครบ3อย่างครับผมให้เราวาร์ปไปที่ดอครับทุกคนวาร์ปมาดอจากนั้นกดเปิดประตูดูสิจะมีใครยืนต้อนรับหน้าประตูครับผมนั่นไงคิดไว้ไม่มีผิด อีก1คนครับผม NPC ดีเด่นประจำแมปนี้ครับยืนต้อนรับลูกค้าอยู่ด้านหน้าตลอดมาตรงนี้ครับผมด้านซ้ายนะครับตรงไปแล้วก็เข้าไปด้านในเรามีค้อนแล้วไงเปิดประตูเข้ามาด้านในจากนั้นเลื่อนในนี้แล้วก็มาด้านซ้ายตรงนี้แล้วก็กดเปิดตรงนี้ครับผมเอ้ยเจออีกหนึ่งครับผมนี่ใครเอ่ยและนี่ก็คือเจ้ากีนดอเข้ามาด้านในครับทุกคนครับเราจะต้องกระโดดขึ้นไปด้านบนนะครับผมโดดขึ้นมาโดดขึ้นมาตรงนี้จากนั้นก็มานี้ประตูบานสีเขียวเข้ามาได้ครับเพราะว่าเราเอากุญแจมาแล้วจากนั้นก็กดเก็บเลยตรงนี้อีกหนึ่งตัวและนี่ก็คือปีตรงนี้ครับผมค้อนที่เราเก็บมาเห็นไหมได้ใช้แล้วครบหมดจบครับผมและนี่ก็คือเลดมิวแทนหูเลดเท่มันเหมือนเดอะฮักอ่ะคุณผู้ชมดูดิเดอะฮักร่างสีแดงนะครับผมรู้แล้วกุญแจดอกสีน้ำเงินมันอยู่ไหนครับผมตามผมมาให้เราวาร์ปที่เกมไปเด็กก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเลยมาหาปาป้าควีนนะครับผมก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นพิกกี้หน้าตามันคล้ายๆกันเนี่ยที่ไหนได้ปาป้าควีน ลืมไปมันมีการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยนี่หว่าเราก็เก็บกุญแจมาตรงนี้ทีนี้เราก็วาร์ปไปที่โรงละครครับผมวาร์ปมาเลยนี่เราก็ได้กุญแจแล้วพร้อมที่จะไขกันแล้วโอเคคิดว่าแต่เก็บมาผิดดอกครับผม เก็บมาถูกดอกแล้วเจ้าบ้าโอ้โหเก็บมา1ดอกได้ถึง2ตัวคุ้มจัดจัดแล้วนี่ก็คือเจ้าม่วงครับงานนี้ในที่สุดเราก็ได้ใช้ถ่านไฟฉายตากบสักทีเก็บถ่านตรงนี้ครับจากนั้นวาร์ปไปเกมไม่เด็ดไม่ใช่วาร์ปมาจุดเกิดครับผมขอโทษทีเบคอนวาร์ปมาปุ๊บเหยียบหัวเพื่อนปั๊บน่ารักเจ็ดแจ่เราจะต้องไปเอาแฉลงด้วยนะครับทุกคนแฉลงที่เก่าเจ้าเดิมนะครับผมเก็บแฉลงมาแล้วก็ให้เราไปที่ใกล้ๆลิฟต์ทุกคนจำได้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมพาไปวาร์ปมาจุดเกิดจากนั้นออกมาตรงนี้แล้วก็กดมอบเงยหน้าขึ้นมา
ตรงมาครับผมตรงนี้นะตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปครับจากนั้นเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปทุกคนไม่น่าจะงงทางใช่ไหมครับผมมังนี้นี่ทางมันอยู่ตรงนี้ครับผมใกล้ๆลิฟท์ทีนี้เราก็ใส่ถ่านไฟฉายตากบเข้าไปครับทางมันก็จะขึ้นมาครับผมจากนั้นก็กดเปิดประตูได้เลยแล้วก็เข้ามาด้านในเข้ามาด้านในตรงนี้เราจะต้องกระโดดไปด้านซ้ายนะครับทุกคนเห็นไหมเห็นสไลเดอร์แล้วหรือยังเราจะต้องเก็บกล้วยตรงนี้ก่อนครับก่อนที่เราจะเข้าสไลเดอร์และนี่ก็คือเจ้ากีนกีนล่างปุ๊กปิ๊กน่ารักจัดๆนี่ครับผมสไลเดอร์ไปเลยสไลสิทำไมไม่สไลตูดผมฝืนหรือเปล่าเนี่ยหรือไม่ก็เป็นที่สไลเดอร์เฮ้ยสไลปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนดูดิเหมือนเราเข้ามาอีกมิตินึงเลยนะครับผมชัดเลยนี่มันคนละมิติเราก็จะได้เจ้าเอฟเรียลลิสติกมาด้วยนะครับผมแล้วก็งัดแฉลงเข้ามาด้านในตรงนี้เก็บ1ถ้วยครับผมแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้เก็บอีก1ถ้วยครับทุกคนคอมโบต่อเนื่องเขียวเหลืองแดงไม่ใช่โดดขึ้นไปค่อยๆไต่มานะครับผมระวังตกด้วยนะตรงนี้ได้มาอีก1ตัวครับผมเจ้าส้มกำลังจะงับคนใช่ไหมนะใช่ดิกำลังจะกินเลยล่างน่ารักมากหมดยังเรามาดูด้านขวาตรงนี้กันดีกว่าน่าจะยังนี่ไงโอ้โหเพียบเลยทุกคนเก็บมา1ถ้วยครับผมตรงนี้นี่เจ้าหิงน่ารักมากและตรงนี้อีก1ถ้วยก่อนเข้าไปด้านในครับผมนี่คือใครกันนะและนี่ก็คืออ๋อเล้งล่างปกติครับเข้ามาดูด้านในเก็บอีก1ถ้วยครับผมโอ้โหผู้เฒ่ากินโอ้โหเยอะมากอะเอ้ยมีรูปเจ้าบูด้วยทุกคนดูดิรูปนี้มีเงื่อนงำครับผมเพราะว่าเราสามารถเข้ามาได้นี่โอ้โหทางไกลซะด้วยเอ้าเก็บไม่ได้เหรอได้เดียวโอ้โหตกใจหมดคิดว่าแต่จะบั๊กนะครับผมได้เจ้าบูเคซี่มาครับและด้านหลังสไลเดอร์ตรงนี้อย่าลืมเก็บด้วยนะครับเบบี้ออเลงครับผมทีนี้เราก็กลับไปทางเดิมครับเอ๊เรามุดเข้ามาได้ทำไมมุดออกไม่ได้ล่ะเนี่ยสวัสดีเจ้าหมอไม่ได้เจอกันนานคิดถึงมิงโก้หรือเปล่าครับผมให้เรามาตรงนี้ครับทุกคนอีก1ถ้วยอยู่ตรงนี้เลยและนี่ก็คือออเล้ง19นะครับผมเรียนโบเฟนกายพันอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับทีนี้ให้เราวาร์ปไปที่โรงละครนะครับผมเราจะไปเก็บค้อนกันก่อนนะวาร์ปมาโรงละครอยู่นี่โอเควาร์ปมาปุ๊บจากนั้นออกมาด้านนอกเลี้ยวขวามาเก็บค้อนตรงนี้แล้วก็วาร์ปไปที่แบ็ครูมเลเวล2ครับแบ็ครูมเลเวล2เอ๊วาร์ปได้ไหมวาร์ปได้โอเควาร์ปมาโอ้ยวันดีอยอยืนต้อนรับอยู่ด้านหน้าอีกแล้วเดี๋ยวผมลืมมันจะต้องใช้ไม้ก่อนนะครับผมเก็บไม้ตรงนี้แล้วก็เอาไม้มาวางครับมี1ถ้วยใช่ไหมด้านบนทุกคนใช่หรือเปล่านั่นใช่หรือเปล่าแน่ใช่เดี๋ยวครับผมว่าตาผมไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนเปิดประตูนี้ก่อนใช่ไหมเอาเดี๋ยวนะอะไรเหลืองๆวะเอ๊ตาฝาดอีกแล้ว บอกตาไม่ผิดพลาดแต่ที่ไหนได้ตาฝาดอีกแล้วครับท่านแต่ตรงนี้ไม่พลาดอย่างแน่นอนกระโดดแล้วก็ลงไปมันยากอะทุกคนเราจะต้องกระโดดลงตรงนี้ครับลงไปให้ได้นะครับผมโดดไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักถ้าไม่รักแล้วก็พอในที่สุดมิงโก้ก็ทำได้ตรงมาครับผมจากนั้นกดเก็บเลยและนี่ก็คือพิงดอตัวสุดท้ายของเจ้าตัวประตูในเลนโบเฟนครับแต่ว่าตรงนี้เราเอามาผิดขอโทษทุกคนจริงๆแล้วมันต้องหยิบแฉลงครับแต่ว่าผมหยิบค้อน จำผิดขอโทษจีผมลืมไปเลยว่าตรงนี้มันต้องใช้แฉลงครับผมค้างคาจากคลิปที่แล้วไงคุณผู้ชมจำได้ไหมครับเอาเลยครับผมและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนั้นทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายเย้วู้เหลืออีกหลายตัวเลยครับผมค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้า